โอ้แล้วโอ้โหอาจารย์ธนิตศรีกินดีมาเป่าโอ้หลุยด้วยสวัสดีนะครับอาจารย์ครับนี่คงจะเป็นเชื่อมโยงกับ18นาฬิกาเลยนะฮะโอ้โหพี่ครับเอาพี่ไก่รีบหน่อยเดี๋ยวไม่ทันเวลาพี่สำราญครับน้องตันทำอย่างนี้นี่ฆ่าเราเลยนะครับฮะน้องตันเอาเด็กๆขึ้นมาประกบกับเรานี่ฆ่าเราเลยนะครับพี่ครับเดี๋ยวสายไมค์คนไหนลูกคุณต้นนะฮะไม่มีครับ ผมกลัวอย่างเดียวกลัวน้องๆหันมาลุงต้นลุงสำราญแล้วกุ้มเลยนะครับไม่พี่ก็เพราะป้าต้นนี่ไม่มี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 ก่อนนี้ก็เป็นผลผลิตเป็นผลิตผลเป็นผลผลิตเป็นอะไรครับเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เกิดจากการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนนี่อนาคตของชาติทุกท่านเลยใช่ไหมครับพี่สำราญครับใช่แล้วเรามาอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะยืนหยัดแค่ขับไล่รัฐบาลทรราชเท่านั้นแต่เราให้ความรู้กับน้องๆเด็กๆ เยาวชนด้วยว่าโตขึ้นจะเป็นกำลังสำคัญของชาติอย่างไรนะครับเดี๋ยวหนูๆเขาจะร้อง2เพลงนะคุณต้นครับแล้วก็แน่นอนมีเพลงชาติร้องร่วมกับมวลมหาประชาชนแต่ไม่เคยคิดว่าน้องตันจะมีลูกได้เยอะขนาดนี้กลายเป็นคุณแม่ไปแล้ว แล้วก็นี่วงราชดำเนินวันนี้จะมาแบ็กอัพพร้อมอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะฮะปรบมือต้อนรับน้องๆหนูจากโรงเรียนใต้ต้นไม้เอาขอเสียงไมค์ให้พี่ไก่หน่อยมาดังมากเลยนะเช็ค1ขอกีตาร์ขึ้นเลยก็มาร่วมร้องเพลงกับน้องๆ นะครับหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจร้องรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจร้องรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจร้องรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยรักและศรัทธาผู้กล้านำพาเป้าหมายพี่เลือดพี่เนื้อพี่กายรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจร้องรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจร้องรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทย
รวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากได้เอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยเอาเด็กๆหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากได้เอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งฝึกมากันอย่างดีเลยนะเนี่ยอีกไหมมามาร้องเพลงร่วมกันอีกเอ้าสู้เข้าไปอย่าได้ไทยมวลชนไทยเอาใจช่วยรวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมสู้ต่อไปอย่าได้
จกรรมดีๆ okay. กับโรงเรียนใต้ต้นไม้กับวงราชดำเนินนะครับซึ่งเราไปฝึกซ้อมมาเพลงนี้นี่อาสำราญเนื่องจากเด็กขอให้ร้องเองเราไม่ได้สอนให้ร้องนะเด็กสอนเราร้องนะเนี่ยตอนไปโรงเรียนใต้ต้นไม้เอาปรบมืออีกครั้งให้น้องๆหนูๆแต่หนูยังอยู่บนเวทีนะลูกครับเดี๋ยวร้องเพลงชาติร่วมกับลุงกำนันครับแล้วก็แกนนำกปปสครับครับขอเชิญเลยครับขอเชิญลุงกำนันและแกนนำกปปสทุกท่านขึ้นเวทีร้องเพลงชาติร่วมกับมวลมหาประชาชนด้วยกันครับโอ้นี่เสื้อดำนี่สุดยอดนะฮะเล็งไว้แล้ว2คนพี่สำราญดูที่มือคนน้องเสื้อดำดีกว่าครับนี่ที่มือเอาหนูชูมือหน่อยลูกชูมือหน่อยนี่เสื้อดำนี่หัวใจรักชาติน่าเมื่อกี้น้องคนสวยนี่ก่อนขึ้นเวทีนี่ร้องไห้ตลอดเลยนะ พอขึ้นมานี่สู้เขาไป อย่าได้ถอยดีมากสุดยอดนะครับขอเชิญครับผู้ใหญ่ครับ กำนันกลัวเปียกครับพี่เอานี่มีขายแล้วยังนี่อ๋อทำพิเศษมาแล้วครับลุงกำนันมาแล้วสงกรานต์โอ้โหเกาหลีก็เกาหลีเถอะชั่วโมงนี้พี่สำราญโอ้โหน้าเบย์จะเลิกพูดเดี๋ยวลูกให้ลุงกำนันยืนก่อนเดี๋ยวลุงกำนันยืนข้างหลังตรงกลางโอ้ยิ้มใหญ่เลยเดี๋ยวหนูร้องเพลงชาติสดๆพร้อมๆกันนะลูกนะฮะครับร้องเต็มเสียงไปเลยแล้วก็มีผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยนะครับพ่อใหญ่อิสระสมชัยแม่เลี้ยงติ๊กนะครับแล้วก็พี่มัธยมด้วยอาจารย์ธนิตก็ยังอยู่กับเรานะครับคุณขิงเอกนัทก็อยู่บนนี้ด้วยนะครับทางงานเลยเอาละครับพร้อมยังครับนับ1 2 3ดีไหมครับลองสดเลยดีกว่าเอาสดเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะ1 2 3ประเทศไทยก็อยู่บนนี้พี่โอ๋นะครับรังสิมาพี่เชนก็อยู่บนนี้โอ้โหทีนี้แหละลุงกำนันไปไหนไม่ได้แล้วครับบรรยากาศก็เบิกบานนะครับสนุกสนานต้อนรับเทศกาลมวลมหาประชาเบิกบานสงกรานต์ที่สวนลุมพินีครับจะได้สวดมนต์ไหมครับพี่สำราญวันนี้อ้าวหนูคนใดจะอยู่สวดมนต์ก็ได้นะถ้าสวดเป็นจะยาวนะลูก13 15นาทีนะเอาเลยลูกไปนี่มาไปนี่ดิโอ้คนนี้ตัวเล็กสุดเอาน้องลงด้านโน้ตเลยลูกขอบพระคุณมากนะครับสำหรับน้องๆจากโรงเรียนใต้ต้นไม้ของคุณตั้นจิตพัฒน์กฤตดากรครับขอบคุณวงราชดำเนินที่มาแบ็คอัพขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับ